ขณะนี้คุณกำลังติดตามรับฟังโซนหนังสือสวัสดีท่านผู้ฟังครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โซนหนังสือกับผมกับบันดานพจอจิตนะครับวันนี้เอาหนังสือวิถีผู้ชนะฉบับคนเก่งแบบเป็ดนะฮะนำมาฝากท่านผู้ฟังกันจะเป็นหนังสือที่จะทําให้คุณนั้นเก่งขึ้นไปหมดทุกเรื่องที่อยากจะเก่ง หนังสือที่ดีที่สุดสําหรับมนุษย์เป็ดนะครับนำมาฝาก่านผู้ฟังเป็นหนังสือที่เขียนโดยคุณแพทฟริน์นะครับแปลโดยคุณปฏิพานกุลละวพันเขาบอกว่าหนังสือเล่มนี้นะฮะคุณแค่ต้องเก่งพอใช้หรือเก่งให้มากพอในหลายทักษะแล้วค่อยนําทักษะเหล่านั้นมาใช้ร่วมกันเพื่อสร้างความสําเร็จให้คุณหากในนีภาษาอังกฤษนะครับก็จะใช้สำนวนหนึ่งที่ใช้คำว,ว่า jack of all trades and master of none ซึ่งหมายถึงผู้ที่ทําได้หลายอย่างแต่ไม่ได้รู้ลึกหรือเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งในภาษาไทยก็มีคําที่คล้ายคลึงกันครับอย่างเช่นคําว่ามนุษย์เป็ดนะฮะคนเก่งกว้างหรือพะหูสูตรซึ่งก็จะมีความหมายคล้ายๆกับคำว่า jack of all trades นั่นเองนะครับในปัจจุบันครับในโลกที่เราพัฒนาแบบก้าวกระโดดแบบนี้ในหลายๆด้านประโยคที่บอกว่าจงเก่งด้านใดด้านหนึ่งจนเชี่ยวชาญไปเลย อาจจะใช้ไม่ได้ในยุคสมัยปัจจุบันนะครับเนื่องจากว่าในปัจจุบันนั้นต้องมีทักษะหลายๆอย่างมาประกอบกันวันนี้ขอบคุณหนังสือตัวหนังสือบล็อกดิบด,ด้วยนะครับที่มีเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้เราได้อ่านกันหนังสือเล่มนี้บอกว่าเก่งกว้าง vs กับเก่งลึกนะฮะลองมาดูกันเป็นยังไงนะครับคนที่เก่งลึกนั้นคือใครสักคนที่มีคุณสมบัติพิเศษอย่างความเชี่ยวชาญกับคนที่เก่งกว้างคือคนที่ใช้คุณสมบัตินี้ในระยะสั้น คนที่เก่งลึกจะพยายามทำบางสิ่งจนเชี่ยวชาญเพื่อดึงความสนใจจากใครสักคนเพื่อช่วยยกระดับพวกเขาแล้วก็เสนอสัญญาจ,จ้างให้นะครับแต่พวกเขามักจะลงเอยด้วยการพึ่งพาคนอื่นอยู่ดีในขณะเดียวกันคนเก่งกว้างครับก็จะมีทักษะหลายๆอย่างที่จําเป็นต่อการประสบความสําเร็จด้วยตนเองพวกเขาคงรู้ว่าจริงๆแล้วพวกเขาต้องมีทักษะที่จําเป็นหลายๆด้านที่เก่งมากพอแล้วค่อยนําทักษะเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้รวมกันให้เกิดเป็นผลลัพธ์ ในแบบที่ไม่สาใครดังนั้นคนเก่งกว้างจะต้องเรียนดูทักษะใหม่ๆใ,ให้มากฝึกฝนทักษะเก่าให้น้อยต้องจัดลำดับความสําคัญของทักษะที่คุณต้องการเรียนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายถึงการที่คุณจะต้องทิ้งทักษะเก่าไปทั้งหมดที่มีนะครับคุณแค่ต้องโฟกัสกับทักษะที่สําคัญสําหรับแต่ละช่วงเวลาต้องบริหารจัดการเวลาและให้ความสําคัญกับการฝึกฝนทักษะต่างๆวิธีการที่คุณจะต้องเลือกแบ่งเวลาเล็กๆน้อยๆมาฝึกทักษะเก่า จากนั้นคุณก็จะเบนความสนใจไปฝึกทักษะใหม่ๆแทนหนังสือเล่มนี้ก็ได้มีข้อสงสัยนะครับสงสัยว่าคนที่เก่งแบบเป็ดนั้นต้องมีอะไรพิเศษกันเนื่องจากว่าพวกเขาเหล่านั้นไม่ได้เก่งลึกด้านใดด้านหนึ่งอย่างเชี่ยวชาญแล้วคนแบบนี้จะสามารถใช้ชีวิตโดยเฉพาะชีวิตในการทํางานนี้ได้อย่างไรเขาก็เลยลองสังเกตแล้วก็ลองศึกษากับคนกลุ่มนี้ดูนะครับนั่นก็คือคนที่ใช้ชีวิตแบบเป็ดนะฮะ ก็จะมีอะไรหลายๆอย่างที่คนเก่งลึกนั้นไม่มีอย่างเช่นข้อแรกนะครับเขาบอกว่าคนเก่งแบบเป็ดนั้นจะเป็นคนที่ไม่มีอะไรที่น่าเบื่อเพราะแบบนี้เป็นคุณสมบัติที่น้อยคนจะมีนะครับคนส่วนใหญ่ก็จะมีทักษะ1หรือว่า2อย่างในระดับปานกลางและไม่มีทักษะอะไรเลยบ้างนะครับคนเหล่านี้อาจจะทําเรื่องง่ายๆอย่างเช่นการปลูกต้นไม้ไม่เป็นด้วยซ้ํา ข้อที่2ครับการที่คุณเรียนรู้ทักษะหลายๆด้านยิ่งเป็นผลดีต่อคุณเพราะว่าคุณก็จะมีทักษะและความสามารถรอบด้านและนั่นจะทําให้คุณนั้นสามารถนําทักษะต่างๆมาประยุกต์ใช้กับทักษะใหม่ๆและทักษะเดิมและข้อสุดท้ายครับสิ่งที่มนุษย์เป็ดมีและก็คนเก่งลึกอาจจะไม่มีก็คือความสุขครับคนเราจะมีความสุขเมื่อรู้สึกมีส่วนร่วมไปกับสิ่งต่างๆความสุขมักจะมากับสิ่งต่างๆที่เราได้พยายามทํา หรือพูดอีกอย่างก็คือทักษะต่างๆคือสิ่งที่ดีเพราะมันจะนําไปสู่สิ่งดีๆมาให้เราครับคนเก่งกว้างก็จะมีอิสระมากกว่าในการเรียนรู้และนําทักษะนั้นมาใช้ร่วมกันคนเก่งกว้างก็จะมีอิสระมากกว่าครับในการที่จะเรียนรู้และก็นําทักษะต่างๆเหล่านั้นมาใช้ร่วมกันให้เกิดประโยชน์บางทีข้อได้เปรียบที่สุดของคนเป็นมนุษย์เป็ดแบบนี้นะครับอาจจะเป็นการที่ ไม่จําเป็นต้องเก่งตั้งแต่เกิดไม่จําเป็นต้องมีคิ้วที่สวยสมบูรณ์แบบไม่จําเป็นต้องมีแขนที่แข็งแรงหรือกระขาท,ที่ว่องไวแต่คุณแค่เป็นตัวเองพยายามฝึกฝนและพัฒนาตนเองให้พอครับมาดูความสุขของมนุษย์เป็ดกันบ้างนะครับนักปรัชญาอริสโตเติลได้พูดว่ามนุษย์เกิดมาเพื่อเรียนรู้ทําสิ่งต่างๆและสร้างสารรค์สิ่งต่างๆคนเราแสวงหาสิ่งดีๆให้ตัวเองเสมอไม่ว่าจะด้านร่างกายหรือด้านจิตใจพวกเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะหาความสุข แต่เราไม่ควรคิดว่าจะมีความสุขโดยไม่ต้องลงมือทำอะไรเลยแล้วถ้าความสุขคือการได้เรียนรู้และทำสิ่งต่างๆเราย่อมมีความสุขมากขึ้นจากการทำหลายๆสิ่งแทนที่จะทำสิ่งเดียวไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาจะเก่งกว่าคนอื่นๆกี่คน,คนเพราะพวกเขาไม่ได้อยากเหนือใครพวกเขาแค่พยายามฝึกฝนด้านต่างๆของตนเองอย่างมีความสุขความตั้งใจจะเป็นตัวตัดสินว่าคณมีความสุขกับสิ่งที่ทำไปหรือไม่ ความจริงแล้วความสุขกับความสําเร็จนั้นไปด้วยกันได้แต่น่าเสียดายที่หลายคนต้องเสวยสิ่งหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นความสุขเพื่อให้ได้มาอีกสิ่งหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นความสําเร็จครับการเป็นคนเก่งกว้างหากคุณต้องเป็นคนเก่งอะไรเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นก็ไม่ใช่สิ่งที่ผิดครับแต่หากคุณเป็นคนเก่งอะไรเพียงอย่างเดียวแล้วเกิดความรู้สึกอยากเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนเก่งกว้างคุณก็อาจจะสงสัยว่าแล้วเราจะเป็นคนเก่งกว้างได้ยังไง หนังสือเล่มนี้ก็เลยแนะนํากฎ5ข้อครับที่เป็นพื้นฐานในการที่จะเป็นคนเก่งกว้างเอามาฝากกันลองไปดูกันนะครับข้อแรกเขาบอกว่าเรียนรู้ทักษะหลายๆด้านเพื่อใช้ร่วมกันดีกว่าการเก่งด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษทักษะในหลายๆด้านนั้นเมื่อน,นํามาผสมประส,สานกันก็จะมีประสิทธิภาพมากกว่าทักษะแค่ด้านเดียวแม้ทักษะบางอย่างของคุณจะยังไม่พัฒนาเต็มที่ก็ตามตัวอย่างเช่นหากคุณแค่เป็นคนที่ชอบกินกาแฟ อยากทำกาแฟกินอยู่บ้านทักษะที่คุณต้องมีนั่นก็คือทักษะด้านกาแฟทั้ทงด้านภาคทฤษฎีและปฏิบัติแต่หากคุณอยากจะเปิดร้านกาแฟของตัวเองนะครับแค่ทักษะการทำกาแฟอย่างเดียวคงไม่พอ ถึงแม้คุณจะชงกาแฟได้อร่อยแค่ไหนก็ตามคุณจำเป็นต้องมีทักษะหลายๆด้านอย่างเช่นทักษะการพูดคุยกับลูกค้านะครับทักษะด้านการตลาดทักษะการทำบัญชีายรับรายจ่ายและทักษะการทำเมนูอื่นๆน,นอกเหนือจากการทำกาแฟหรืออาจจะเป็นการทำเค้กหรือคุกกี้ขายอย่างนี้เป็นต้นกฎข้อที่2ครับจงเป็นคนเก่งลึกในระยะสั้นการจะเป็นคนเก่งกว้างไม่ได้หมายความว่าต้องพัฒนาในทุกๆด้านพร้อมๆกันในครั้งเดียว คนเก่งกว้างนั้นต้องเป็นคนเก่งลึกในระยะหนึ่งด้วยนั่นก็คือในระยะสั้นคุณควรที่จะพัฒนาทักษะในแค่1นถึงสด้านต่อครั้งนะครับกฎข้อที่3ครับแค่80%ก็พอแล้ว ถ้าคุณเก่งอะไรสักอย่าง100%เซคุณก็จะกลายเป็นคนที่เก่งที่สุดแล้วคุณก็จะก้าวเข้าสู่เลือกของคนเก่งลึกดังนั้นแค่คุณเก่งเรื่องใดเรื่องหนึ่งสัก80%ก็พอแล้วอย่างไรก็ตามกฎข้อนี้ไม่ได้บอกว่าคุณต้องเก่งให้ถึง80%นะครับเพราะว่าการเป็นคนเก่งกว้างที่มีความสุขนั้นแค่ต้องเก่งพอใช้หรือว่าเก่งมากพอในระดับที่คุณพอใจหรือในระดับที่คุณต้องการก็ได้เหมือนกันครับ กฎข้อที่4ี่ครับโฟกัสแต่ทักษะที่จําเป็นต่อเป้าหมายคุณควรฝึกฝนและพัฒนาแค่สิ่งที่คุณต้องคิดว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นคนส่วนใหญ่นั้นมักเสียเวลาไปกับการพัฒนาทักษะที่ไม่ได้มีประโยชน์ต่อเป้าหมายของคุณเองเช่นถ้าคุณอยากจะเล่นกีตาร์เป็นสักเพลงหนึ่งแล้วเพลงที่คุณเลือกไม่มีคอร์ดไหนคุณก็ไม่จําเป็นต้องเสียเวลาฝึกคอร์ดที่ไม่มีเพราะเป้าหมายของคุณคือการเล่นเพลงนั้นให้ได้ไม่ได้เป็นการเล่นในทุกคอร์ดให้เป็น ดังนั้นคุณควรฝึกฝนทักษะต่างๆตามผลลัพธ์ที่คุณตั้งเป้าหมายเอาไว้ครับและข้อที่5ครับมันฝึกฝนและเพิ่มทักษะระดับความยากให้เพิ่มมากขึ้นถ้าคุณอยากจะเก่งอะไรสักอย่างนอกจากจะต้องมันฝึกฝนแล้วคุณต้องเพิ่มระดับความยากในการฝึกถ้าคุณมัวแต่ฝึกด้วยวิธีง่ายๆหรือว่าวิธีเดิมๆคุณอาจจะไม่มีทางเก่งขึ้นในสิ่งที่คุณตั้งเป้าหมายไว้ครับสรุปอีกครั้งหนึ่งจากหนังสือเล่มนี้นะครับคนเก่งกว้างหรือมนุษย์เป็ดนั้น ที่เราเรียกกันนะฮะคือผู้ที่สามารถทําได้หลายๆอย่างมีความสามารถหลากหลายด้านถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้เก่งด้านใดด้านหนึ่งไปให้สุดในด้านนั้นเลยนะครับแต่คนแบบนี้คนแบบมนุษย์เป็ดนี้ก็จะมีความสามารถมากพอที่จะปรับตัวและเอาตัวรอดในหลายๆสาสถานการณ์ได้เพราะพวกเราคือมนุษย์เป็ดผู้ที่มีความสามารถรอบด้านนั่นเอง ผมมองว่าหนังสือเล่มนี้ก็จะสอดคล้องกับอีกหลายๆเล่มที่ได้อ่านไปอย่างเช่นคนเรามีชีวิตได้อยู่ประมาณ4,000สัปดาห์อย่างนี้เป็นตน้นหรือว่าเรามีเวลาไม่มากพอที่จะทำได้ในทุกๆเรื่องท่านผู้ฟังก็ลองนำไปปรับใช้ใกันดูนะครับในการพัฒนาตนเองในการใช้ชีวิตประจำวันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังโซนหนังสือครับ